สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวสารรอบรั้วอาเซียนกันในอาเซียน 4.0 ออนไลน์ค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 17 นาฬิกาเวลาเดิมนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์แล้วก็พี่เหน่งสุกัญญาเช่นเคยค่ะวันนี้หลากหลายประเด็นเข้มข้นในอาเซียนเช่นเคยนะคุณผู้ชมตอนนี้หลายประเทศเลยสังเกตได้เริ่มเปิดประเทศกันแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นค่ะการเดินทางไปเยี่ยมเยือนระหว่างผู้นำของชาติต่างๆมากขึ้นนะคะอย่างเช่นผู้นำสปป.ลาวก็ไปเยือนญี่ปุ่นนะในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็มีกำหนดการเตรียมจะเดินทางไปพบปะกับผู้นำของชาติสมาชิกอาเซียนถึง3ชาติด้วยกันวันนี้เรามีข่าวสารมาฝากกันด้วยนะคะใช่แต่ว่าวันนี้ข่าวแรกเราขอไปที่เรื่องของอาเซบก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรื่องทำมาหากินนะขอพูดเรื่องนี้ก่อนคือเขาบอกว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยได้เลื่อนการรับรองข้อตกลงอาเซบออกไปนะคะเพราะเขาบอกว่าเขากลัวคนในประเทศจะตกงานแต่นี่เว็บไซต์ข่าวอินควายเรอร์ของฟิลิปปินส์บอกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นในฟิลิปปินส์ซึ่งก็ดังมานานแล้วนะคะถึงเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรืออาเซบเขาบอกว่าประเทศสมาชิกเนี่ยควรมีความเตรียมพร้อมมากกว่านี้นะเพราะเขาเชื่อว่ามันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆสำหรับภาษีเป็นศูนย์ที่แบบว่าทุกคนคาดหวังว่าจะได้สินค้าราคาถูกเพราะว่าการเข้าถึงตลาดของสมาชิกเนี่ยมันไม่เท่ากันความสามารถมันไม่เท่ากันแต่นี้สภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์เนี่ยได้เลื่อนการรับรองข้อตกลงอาเซบออกไปนะคะการเลื่อนการรับรองออกไปเนี่ยต้องทำให้รัฐบาลของฟิลิปปินส์กลับมาทบทวนสภาพเศรษฐกิจภายในบ้านของตัวเองให้รอบคอบก่อนนะคะในการที่จะเปิดรับข้อตกลงขนาดใหญ่ที่มีขนาดเศรษฐกิจถึง1ใน3ของเศรษฐกิจโลกเพราะว่าเหรียญมันก็มี2ด้านนะพี่เน่งมันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะทางฝ่ายของวุฒิสมาชิกเขากังวลนะคุณผู้ชมว่าการตัดสินใจอะไรเนี่ยจะตัดสินใจในช่วงนี้นะช่วงก่อนเลือกตั้ง3ปีเนี่ยสมาชิกเขาก็จะลงแข่งขันกันนี่อาจจะสร้างผลเสียนะคะเพราะว่าอาจจะมีเสียงวิจารณ์เรื่องของประเด็นข้อตกลงนี้ภายในประเทศเกิดขึ้นได้เพราะก็มีการคาดการณ์กันค่ะว่าข้อตกลงอาเซบเนี่ยอาจจะทำให้คนงานฟิลิปปินส์ไม่น้อยเลยนะคุณผู้ชมต้องตกงานเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศมันก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะจากผู้ผลิตในกลุ่มสมาชิกนี่แหละเข้ามายังฟิลิปปินส์ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้นะนักการเมืองคนไหนที่ทำให้คนในชาติต้องลำบากมากขึ้นทำให้คนตกงานมากขึ้นแน่นอนไม่เป็นผลดีต่อการหาเสียงเลือกตั้งเลยนะคะใช่เหมือนฆ่าตัวเองอ่ะยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งเห็นไหมนักการเมืองจะเอาใจประชาชนมากเป็นพิเศษนะคะแต่เขาบอกว่าดูเหมือนว่านักลงทุนเอกชนนะคะกับรัฐบาลเองเนี่ยก็ยินดีนะที่ทางสภานิติบัญญัติเนี่ยเลื่อนการรับรองออกไปนะคะเพราะบอกว่ามันจะช่วยยืดเวลาให้หายใจคล่องขึ้นแล้วก็มีโอกาสปรับตัวมากขึ้นแต่ทีนี้เขาบอกว่าอาเซบเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจเข้าร่วมเนี่ยส่วนมากจะพูดถึงข้อดีค่ะเพราะว่าตอนที่จะไปร่วมมือกันเนี่ยมันก็ต้องมีข้อดีมาพูดกันนะเขาบอกว่าสินค้ามันจะราคาถูกลงประชาชนทั่วไปเนี่ยจะได้ซื้อของดีราคาถูกนะคะแต่ว่าคนท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไม่ชอบใจคือคนท้องถิ่นคือผู้ผลิตนะคะอาจจะไม่ชอบใจเพราะว่าผู้ผลิตภายในบ้านเนี่ยเขาจะสู้ไม่ได้เพราะว่าสินค้าที่ผลิตในฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะแพงกว่าสินค้าจีนก็ดีจากอะไรก็ที่เข้าไปในราคาถูกเนี่ยซึ่งถ้าผลิตในบ้านไม่ได้ของเล็กๆน้อยๆนะหมายถึงตกงานแน่นอนแล้วเป็นคนกลุ่มล่างนะที่จะตกงานซึ่งเขาบอกว่าอย่าลืมกฎเหล็กของเศรษฐกิจโลกนะคะเขาบอกว่าเมื่อได้สิ่งใดมาทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็ต้องเสียบางสิ่งไปอันนี้เป็นสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดเหมือนเป็นสัจธรรมเลยนะคุณผู้ชมและที่เห็นได้ชัดเลยค่ะก็คือสินค้าประเภทข้าวราคาถูกนี่แหละคุณผู้ชมจะหลั่งไหลเข้าไปในฟิลิปปินส์นะคะในช่วงนอกฤดูการเก็บเกี่ยวและผลิตไม่พอบริโภคชาวนาในฟิลิปปินส์ก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในการขายข้าวค่ะที่ปกติเนี่ยก็สู้ยากอยู่แล้วนะคะผู้กำหนดนโยบายเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะรัฐต้องออกมาตรการและก็กฎหมายเพื่อบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาเซบให้ได้ก่อนด้วยนะคะซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยนะเขาจะสั่งซื้อข้าวที่คุณภาพไม่ค่อยดีนักนะจากเวียดนามบ้างเมียนมาบ้างเนี่ยแล้วก็จากไทยด้วยเยอะทีเดียวเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยน้อยแล้วเวลาเขาปลูกไปเนี่ยข้าวเขาเนี่ยสู้กับราคาโลกไม่ได้นะเขาก็ต้องรักษาอะไรก็เรียกว่าความสามารถของชาวนาของเขาเอาไว้ให้มากที่สุดแต่ถ้าอาเซบมานะสูญเสียตรงนี้แน่ๆเลยเขากลัวที่สุดนะคะซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ส่งออกแรงงานไปทั่วโลกนะคะแต่ว่าเขาอ่ะนำเข้าวัตถุดิบจำเป็นในการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยมากมายเลยเพื่อหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในบ้านนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าขณะที่หลายคนกำลังเป็นห่วงเรื่องของการเลื่อนการรับรองอาเซบออกไปนะคะเพราะห่วงว่าคนได้โอกาสหรือผู้ผลิตภายในจะต้องอยู่ในภาวะลำบากเช่นตกงานหรือว่าสู้กับผู้ผลิตภายนอกไม่ได้แต่นักวิเคราะห์บอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือว่าพวกนักการเมืองเนี่ย
อาจจะเล่นเกมแค่ช่วงก่อนการเลือกตั้งเลื่อนออกไปแต่ในที่สุดเนี่ยอาเซปมันก็ต้องถูกบีบให้ต้องรับรองอยู่ดีตอนเลือกตั้งเสร็จก็ค่อยมารับรองใช่ซึ่งเวลานั้นน่ะนะผู้ผลิตและคนฟิลิปปินส์ที่เป็นแรงงานข้างล่างเนี่ยก็ต้องลำบากเหมือนเดิมนั่นสิเขาจะกลายเป็นเกมการเมืองหรือเปล่านะในขณะที่ประเทศจีนค่ะผู้ประกอบการเขายิ้มหวานเลยนะให้กับอาเซปนะคะคือตัดภาพเนี่ยเป็นหนังคนละม้วนคุณผู้ชมเพราะเขาบอกเลยช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆด้านการค้าระหว่างประเทศได้เยอะเลยนะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะจีนเขาจัดงานซื้อขายสินค้านำเข้าส่งออกครั้งที่131นะคะซึ่งความตกลงอาเซปที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ปรากฏว่าได้สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงในงานครั้งนี้คุณผู้ชมสำนักข่าว CNG บอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่จากเมืองกวางโจเข้ามาร่วมงานครั้งนี้เขาบอกค่ะว่าความตกลงอาเซปเนี่ยทำให้บริษัทได้ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะนะคะแล้วก็สามารถสร้างตัวแทนจำหน่ายขึ้นทั้งในเวียดนามแล้วก็กัมพูชาได้ด้วยค่ะแล้วก็ลูกค้าใหม่ๆนะเป็นลูกค้าที่ไทยด้วยนะคุณบอกว่าตอนนี้นะสินค้าอะไรที่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยเรามีเส้นทางขนส่งพิเศษด้วยที่เขาแบบจัดทางรถไฟเที่ยวรถไฟพิเศษส่งเข้ามายิ่งง่ายอย่างเดียวก็บอกว่านอกจากนั้นนะคะผู้ผลิตเครื่องใช้สินค้าอัจฉริยะต่างๆเคยเห็นไหมหม้อต้มอัจฉริยะไฟฟ้าอะไรที่มันแบบว่าราคาถูกมากๆเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนี่ผู้ผลิตคนนี้มาจากเจ้อเจียงก็บอกว่าแต่ก่อนนะก็ทำตลาดสินค้าพวกนี้ได้เฉพาะในอเมริกาเหนือเท่านั้นนะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่มีการโปรโมทเรื่องอาเซปนะคะลูกค้าในเกาหลีใต้ลูกค้าในญี่ปุ่นอินโดมาเลแม้แต่ไทยเองเนี่ยเข้ามาเยอะแยะแล้วเนี่ยตอนนี้ส่งแบบสอบถามไปว่ามีสินค้ามาขายไหมซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสที่เขาจะได้ลูกค้าใหม่ๆหลังจากเปิดงานแสดงสินค้าอันนี้ออกไปซึ่งเขาบอกว่าในงานแสดงสินค้าอันนี้เนี่ยมีบริษัทนะคะจากทั่วโลกแล้วก็บริษัทที่เป็นสมาชิกของอาเซปเนี่ยเข้าร่วมงานมากถึง170บริษัทซึ่งเขาบอกมันเป็นโอกาสดีจริงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันนะแต่ว่าเขามีการโชว์สินค้ากันทางออนไลน์เป็นการขายกันแบบง่ายขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะก็เป็นข้อดีของอาเซปนะฟิลิปปินส์ก็คงต้องไปชั่งน้ำหนักกันดูนะคะข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรค่ะว่าจะเข้าร่วมหรือเปล่านะคะอาภาคุณผู้ชมขยับมาดูความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ก็หลายชาติเลยนะคะบินไปลัดฟ้านะไปพบเจอกันนะคะทางฝั่งของผู้นำสปป.ลาวล่าสุดค่ะก็บินข้ามไปพบกับผู้นำของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์สำนักข่าวสารประเทศลาวรายงานค่ะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะมีความสำคัญต่อสปป.ลาวเพราะว่ามีการประชุมสุดยอดผู้นำสองฝ่ายระหว่างสปป.ลาวและก็ญี่ปุ่นค่ะนายกรัฐมนตรีพันธมิภาวันได้พบกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะไปเมื่อวันที่23เมษายนนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นสาระสำคัญเลยก็คือการบรรลุความร่วมมือในทางปฏิบัติให้เห็นผลแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ก้าวหน้าระหว่างสปป.ลาวแล้วก็ญี่ปุ่นมันก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วนะคะที่เหน่งตอนนี้นะทุกคนนะความสัมพันธ์จะยกระดับขึ้นมาหมดเลยตั้งแต่มีความกดดันเรื่องสงครามการค้าเรื่องจีนสหรัฐเรื่องอินโดแปซิฟิกนะคะซึ่งเขาบอกว่าสปป.ลาวและญี่ปุ่นเนี่ยได้สถาปนาความสัมพันธ์ในระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ปกตินะตอนนั้นในปี2558เนี่ยแต่ว่าหลังจากที่สปป.ลาวเนี่ยได้เริ่มเจรจากับรัฐบาลจีนตอนนั้นเริ่มเจรจาว่าจะมีการร่วมมือกันสร้างรถไฟสปป.ลาวจีนนะคะเพื่อเชื่อมออกสู่ทะเลในฝั่งไทยแล้วก็เวียดนามซึ่งยุทธศาสตร์นี้มันเป็นยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทางหรือ BRI ของจีนนั่นเองซึ่งต่อมาเนี่ยก็เลยมีการลงมือสร้างทางรถไฟในปี2559นะคะจากนั้นมาญี่ปุ่นและสปป.ลาวก็เลยมีความร่วมมือกันในหลายระดับนะคะทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจสังคมโดยมีความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีนะคะแล้วก็พหุภาคีโดยจะทำงานในระดับภูมิภาคแล้วก็ในสากล นะคะก็คือว่าญี่ปุ่นเข้ามาในสปป.ลาวหนักแน่นขึ้นเพราะว่ามีความใกล้ชิดกับจีนก็เลยต้องเข้ามาขานอำนาจตรงนี้นั่นเองโอ้ชัดเจนเลยนะคะซึ่งความสัมพันธ์หลักของสปป.ลาวแล้วก็ญี่ปุ่นนะในเชิงกฎหมายนะคะก็คือข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนญี่ปุ่นรวมไปถึงกรอบความร่วมมือแม่ของญี่ปุ่นค่ะที่สปป.ลาวเขาเป็นสมาชิกอยู่นะคะโดยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศผู้บริจาคหลักของสปป.ลาวด้วยคุณผู้ชมในแต่ละปีเนี่ยจะมีการบริจาคให้ 3,400 ล้านบาทโดยประมาณค่ะเพื่อไปช่วยเหลือหลากหลายด้านเลยทั้งในด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนอกจากนั้นในรอบ10ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่2554ไปจนถึง2564คุณผู้ชมญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนในสปป.ลาวมากถึง160โครงการนะรวมๆแล้วเนี่ยเป็นมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทเลยไม่ใช่น้อยๆนะคะซึ่งจากรายงานของธนาคารเงินลงทุนจากต่างประเทศของสปป.ลาวในปี2563เนี่ยมีจำนวนอยู่เพียงแค่ 32,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะถ้าเทียบกับกัมพูชาปีเดียวกันอยู่ที่ 120,000 ล้านบาท
ราะฉะนั้นนับได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของสปป.ลาวเลยนะคะใช่ซึ่งข้อมูลจากธนาคารโลกเนี่ยเราก็ต้องเชื่อถือนะแต่นี้สปป.ลาวเขาต้องทำงานหนักในปีนี้และปีต่อๆไปเพราะว่าเขากำลังจะประกาศตัวให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาใช่ไหมเขาอยากจะขึ้นมาเป็นประเทศกำลังพัฒนาจะได้เรียกเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วตอนนี้เขาพัฒนาประเทศโอ้โหรอบทิศรอบทางเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะแบบมีเงินลงทุนไหลเพิ่มเนี่ยมันมีมากกว่าอันนี้มันปีก่อนนะคะก็อาจจะน้อยหน่อยซึ่งเขาบอกว่าการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นของผู้นำสปป.ลาวครั้งนี้นอกจากไปประชุมสุดยอดกันแล้วเนี่ยยังได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดน้ำแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่4นะคะหรือว่าเอเชียแปซิฟิกวอเตอร์ซัมมิตนะคะซึ่งจัดขึ้นที่เมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นด้วยประเด็นของการประชุมปีนี้ก็คือว่าเราจะพัฒนาน้ำอย่างยั่งยืนและเก็บรักษาอย่างดีที่สุดเพื่อคนรุ่นถัดไปนะคะทั้งนี้สหประชาชาติเนี่ยเขาได้กำหนดใช่ไหมให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นเป้าหมายลำดับที่6นะคะในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG ที่ชาติสมาชิกนะคะต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยผู้นำสปป.ลาวได้กล่าวในที่ประชุมถึงความสำคัญของการกำหนดการทูตน้ำนะคะเขาบอกว่าเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและก็เพื่อการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะคะซึ่งผู้นำที่เข้าร่วมประชุมก็ได้รับรองปฏิญญาคุมาโมโตะนะคะที่มีการระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเช่นไรบ้างเช่นการไม่สามารถใช้น้ำได้และน้ำไม่มีสุขาภิบาลดีพอหรือว่าปลอดภัยพอที่จะใช้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าน้ำเนี่ยควรมีราคาที่จับต้องได้นะคะแล้วก็ต้องมีพอเพียงไม่แล้งไม่ท่วมนะคะซึ่งสมาชิกก็ให้คำมั่นว่าจะช่วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำนี้เพื่อโดยจะมีการแบ่งปันข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอันนี้เป็นการกระทบกระแทกเรื่องแม่น้ำโขงเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นการประชุมเพื่อต่อต้านการกักเก็บน้ำด้านบนของเขื่อนจีนนะคะซึ่งอันนี้มีการประชุมมาทุกปีแล้วก็มีการพูดในทางอ้อมๆบ้างในทางตรงบ้างเพราะว่าตอนนี้กำลังทำทุกทางเพื่อที่จะแบบว่ากระแทกหรือคานจีนในทุกทางนั่นเองเพราะว่ากระทบหลายประเทศเลยโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะใช่เกิดเป็นปฏิญญาคุมาโมโตะขึ้นมาจนได้คุณผู้ชมเอาล่ะไม่ใช่เพียงแค่สปป.ลาวเท่านั้นนะคะที่เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีแผนคุณผู้ชมที่จะเดินทางมาพบกับผู้นำของชาติอาเซียนทั้ง3ชาตินะคะสำนักข่าวเกียวโดญี่ปุ่นรายงานค่ะนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะเนี่ยของญี่ปุ่นเขาจะเดินทางมาเยือนอาเซียน3ชาติมีอะไรบ้างมีไทยเราค่ะมีเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียช่วงปลายเดือนเมษายนหรือว่าโกลเด้นวีคสัปดาห์ทองคำของญี่ปุ่นเขานะคะ29เมษายนไปจนถึง5พฤษภาคมนั่นเองโดยที่แหล่งข่าวรายงานนะบอกว่าเป้าหมายในการเยือนส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะคานอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละค่ะแล้วก็จะเน้นความร่วมมืออินโดแปซิฟิกที่เปิดกว้างแล้วก็เสรีให้มากยิ่งขึ้นนะคะกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียยืนยันแล้วค่ะว่าผู้นำญี่ปุ่นเนี่ยมาเยือนอินโดนีเซียในช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะสำหรับไทยและอินโดนีเซียปีนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญนะเพราะว่าไทยเองเนี่ยก็เป็นประธานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกส่วนอินโดนีเซียนั้นเป็นประธานสำหรับการประชุม G20 สำคัญทั้งสองเวทีทั้งสองประเทศเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าสำหรับการไปเยือนเวียดนามแน่นอนเขาจะไปหารือกันเรื่องการปกป้องความมั่นคงทางทะเลในทะเลจีนใต้นะคะซึ่งมีการอ้างสิทธิ์กันเยอะนะคะแล้วก็มีการขยายอิทธิพลของจีนซึ่งนักวิเคราะห์ของสถาบัน Observer Research Foundation ของอินเดียเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะพันธมิตรของกลุ่ม Indo-Pacific หรือกลุ่ม Quad ที่มี4ประเทศเนี่ยกำลังทำงานหนักมากในภูมิภาคอาเซียนนะคะขยันมากตอนนี้ต้องล็อบบี้กันสุดฤทธิ์นะคะโดยอันนี้มันสำคัญเพราะว่าผู้นำอาเซียนกำลังจะเดินทางไปเยือนสหรัฐในเดือนพฤษภาคมนะคะปลายเดือนเพราะฉะนั้นพันธมิตรที่อยู่ในเอเชียจะต้องทำการล็อบบี้ผู้นำที่เป็นสมาชิกก่อนนะคะเป็นการคุยกันก่อนเพื่อที่จะไปเวทีใหญ่ที่นู่นเพราะว่าญี่ปุ่นไม่ได้ไปด้วยนะอาจจะคุยกันที่หลังไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องชี้แจงกันให้ชัดเจนก่อนว่าจะเอายังไงท่าทีเป็นยังไงก่อนจะไปเจอท่านผู้นำโจไบเดนนะคะซึ่งในปี2564นะญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้ามามีส่วนในข้อพิพาทในทะเลจีนใต้มีส่วนยังไงในความจริงไกลมากเลยนะโดยเขาบอกว่าเขาได้เข้าไปเข้าชื่อในกลุ่มประเทศท้าทายการอ้างสิทธิ์ของจีนญี่ปุ่นได้ส่งหนังสือไปถึงสหประชาชาตินะคะขอปฏิเสธเส้นแบ่งเขตที่จีนลากนะคะในทะเลจีนใต้ว่าเป็นพื้นที่ในน่านน้ำของเขาแล้วก็ประณามจีนว่าทำให้ขาดเสรีภาพในการเดินเรืออ๋อตรงนี้นี่เองนะคะแล้วก็การบินในพื้นที่ดังกล่าวโดยญี่ปุ่นอ้างว่าไม่ได้มีส่วนในการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้หรอกแต่ว่าไอ้เส้นทางนั้นน่ะมันสำคัญกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าและเขาก็มีความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงอย่างลึกซึ้งด้วยกับประเทศหลายประเทศในอาเซียนอย่างเช่นเขากองทัพเรือแล้วก็หน่วยยามฝั่งเนี่ยมีการซ้อมรบกันเป็นประจำนะคะกับมาเลเซียอินโดเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์
คือไม่ได้เกี่ยวทางตรงแต่เกี่ยวอ้อมๆก็มีเอี่ยวด้วยนะใช่ใช่แหมเขาเป็นอิทธิพลใหญ่ในภูมิภาคนี้มาก่อนค่ะใช่ค่ะโดยที่นักวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนนานาชาติในโตเกียวบอกนะคะว่าเส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้เนี่ยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่น้อยค่ะมีความจำเป็นต้องรักษาความมั่นคงให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ยึดถือปฏิบัติมาให้ได้ด้วยนะคะจริงๆเลยต่อไปนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของสปป.ลาวกับกัมพูชานี่ก็สำคัญเพราะเขาก็เป็นเพื่อนบ้านต่อเส้นทางกันเนื้ออนาคตอาจจะมีเส้นทางรถไฟหรือเส้นทางถนนวิ่งลงไปที่ท่าเรือที่สิฮานุวิวก็ได้กำลังทำใช่แล้วก็บอกว่าตอนนี้นะคะคุณฮุนมาเน็ตนะคะพลเอกฮุนมาเน็ตเนี่ยกำลังเตรียมจะไปเยือนสปป.ลาวเพื่อกระชับมิตรนะคะแล้วก็คุยกันเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนที่ยังมีปัญหากันอยู่นะคะโดยเว็บไซต์ข่าวพนมเปญโพสต์รายงานว่านายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันนะคะของลาวเนี่ยได้ไปเจอกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาไปประชุมเรื่องน้ำด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็มีการหารือกันนะคะในหลายๆเรื่องและหนึ่งในนั้นก็มีการบรรลุข้อตกลงว่าจะมีการสร้างสะพานสะพานตรงนั้นมันจะมีแม่น้ำเชื่อมนะคะระหว่างสปป.ลาวกับกัมพูชาที่แขวงจำปาสักเป็นชายแดนระหว่างสปป.ลาวกับกัมพูชาสะพานแห่งนี้นะคะบอกว่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนแล้วก็เรื่องการค้าด้วยแหละเวลามีสะพานมันก็ค้าขายกันง่ายขึ้นเนาะซึ่งผู้นำสปป.ลาวก็เสนอว่าช่วยกระชับมิตรระหว่างกองทัพด้วยนะคะก็เลยได้เชิญพลเอกฮุนมาเน็ตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะแล้วก็เป็นบุตรชายของท่านนายกและมนตรีฮุนเซนด้วยเนี่ยไปเยือนสปป.ลาวในเวลาอันใกล้นี้ใช่ค่ะโดยที่ก็มีการตอบรับคำเชิญแล้วนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนท่านก็มองเห็นค่ะว่าการสร้างความสัมพันธ์ระดับกองทัพเนี่ยมีความสำคัญนะคะแล้วก็จะมีการหารือเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสองชาติด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่อีกถึง14%เลยนะคะที่ยังไม่ได้มีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนกันนอกจากนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเลือกตั้งของกัมพูชาในระดับท้องถิ่นด้วยคุณผู้ชมสปป.ลาวนอกจากนั้นนะคะยังแสดงความยินดีกับกัมพูชาด้วยที่เป็นฐานะของประธานหมุนเวียนอาเซียนในปีนี้เพราะว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้วก็มีความกระตือรือร้นทีเดียวค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านของเราอย่างสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามนี่เขามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางความมั่นคงกันดีนะเพราะว่าเคยร่วมสงครามกันมามั้งเนาะในอดีตนะคะก็เลยมีอะไรทำร่วมกันเยอะนะคะไปดูที่ข่าวการตลาดจีนนะน่าสนใจมากเขาได้ทำหุ่นยนต์หมอฟันขึ้นมาโอ้ตอนนี้นะช่วยหมอฟันขาแขนตอนนี้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หุ่นยนต์หมอฟันนี่นะมีความแม่นยำในการทำฟันมากด้วยแล้วก็ตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาเต็มเลยสั่งซื้อเข้ามาเยอะแยะเลยอีกหน่อยเราอาจจะต้องทำฟันกับคุณหมอหุ่นยนต์นะอุ้ยอยู่นี้อะไรอะไรก็เป็นหุ่นยนต์เป็นหมดตัวตกงานเลยนะพี่เองคุณหมอก็โดนแย่งงานแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะแล้วฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะกับอาเซียนพลัสวันจันทร์นี้10:30 นค่ะพาคุณผู้ชมเจาะลึกที่เมียนมากันทั้งรายการเลยนะคะต้องพาไปดูกันสักหน่อยเพราะว่าครบรอบ15 เดือนแล้วหลังจากที่เกิดการรัฐประหารขึ้นนะคะเศรษฐกิจยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่าและการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามากน้อยขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมวันจันทร์นี้ค่ะและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะคะในอาเซียน 4.0 ออนไลน์กลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์17:00 นเวลาเดิมค่ะวันนี้แอมมี่พี่เหน่งพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหุ่นยนต์หมอฟันยอดขายโตพุ่งในจีนสำนักข่าว CMG รายงานว่าตลาดหุ่นยนต์ในจีนขยายตัวรวดเร็วรวมทั้งหุ่นยนต์หมอฟันโดยเมื่อไม่นานนี้จีนได้เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปี2565พบว่าอุตสาหกรรมการผลิตไฮเทคมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น14.2%เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อนหุ่นยนต์ในฐานะที่เป็นตัวแทนด้านการผลิตแบบไฮเทคกำลังเร่งขยายการใช้งานในด้านต่างๆให้กว้างขวางขึ้นเช่นที่โรงพยาบาลเอกชนด้านช่องปากแห่งหนึ่งในปักกิ่งคุณหมอกำลังผ่าตัดใส่ฟันแบบพิเศษให้กับผู้ป่วยโดยใช้หุ่นยนต์ตรวจช่องปากหรือหุ่นยนต์หมอฟันที่สั่งซื้อมาใหม่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่หุ่นยนต์หมอฟันนี้ช่วยเจาะรูและปลูกถ่ายฟันทีละส่วนเมื่อคำนวณเวลาก่อนการเตรียมผ่าตัดแล้วกระบวนการผ่าตัดทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเผยว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีความแม่นยำในการทำงานในระดับ 0.3 ถึง 0.5 มิลลิเมตรซึ่งมีความชำนาญการผ่าตัดมาแล้วกว่า400ครั้งด้านอุตสาหกรรมการผลิตเวลานี้มีความต้องการหุ่นยนต์สูงขึ้นเช่นกันหุ่นยนต์ช่วยทำงานที่ผลิตโดยบริษัทจาก้าโรบอติกได้ถูกนำไปใช้ในโรงงานขนาดใหญ่มากขึ้นหุ่นยนต์เหล่านี้ทำงานได้ตลอด24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้คนเฝ้า
ผู้จัดการฝ่ายขายเผยว่ายอดขายของหุ่นยนต์ในปีนี้เติบโตขึ้นร้อยละ130เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปีก่อนซึ่งจะใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3C และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักจีนปรับสู่ดิจิทัลทำกำไรได้ท่ามกลางวิกฤตสำนักข่าว CMG รายงานว่าผู้ประกอบการในจีนพัฒนาระบบดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้งการพัฒนาระบบการทำงานแบบดิจิทัลได้ช่วยให้ผู้ประกอบการในจีนรักษาการเติบโตของผลกำไรเอาไว้ท่ามกลางวิกฤตต่างๆทั้งโควิด-19 และเศรษฐกิจถดถอยที่ผ่านมาคนงานในโรงงานรองเท้าแห่งหนึ่งที่เมืองโฝซานมณฑลกวางตุ้งเผยว่าไตรมาสแรกของปี2565บริษัทได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และปัจจัยอื่นๆทำให้ยอดคำสั่งซื้อในต่างประเทศลดลงร้อยละ30แต่กลับมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุก็คือการเปลี่ยนระบบการทำงานของบริษัทมาเป็นรูปแบบดิจิทัลนั่นเองจากเดิมที่ต้องใช้สายพานการผลิตที่ยาวเหยียดเวลานี้เปลี่ยนเป็นสายพานการผลิตขนาดสั้นที่ใช้คนงานเพียง 4-5 คนทำให้ประสิทธิภาพต่อหัวเพิ่มขึ้นอีก1เท่าและทำให้ต้นทุนลดลงร้อยละ15และยังเพิ่มคุณภาพของรองเท้ามากกว่าการผลิตแบบเดิมก่อนหน้านี้โรงงานมักจะใช้ระบบผลิตก่อนวางจำหน่ายที่หลังแต่ปัจจุบันผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทำให้ของไม่เหลือและขายได้หมดแม้ว่าเวลานี้ระบบขนส่งโลจิสติกในจีนกำลังขัดข้องอยู่เพราะการปิดพื้นที่และท่าเรือแต่ผู้ประกอบการด้านเครื่องใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งในเมืองเหอเฟยสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลากำหนดและส่งสินค้าได้เพิ่มขึ้นร้อยละ30ด้วยการพัฒนาระบบดิจิทัลทำให้สามารถควบคุมสายการผลิตทุกสายได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการผลิตหรือการจำหน่ายทั้งหมดล้วนถูกรวมอยู่ในศูนย์ Big Data ที่สามารถรับมือกับเหตุไม่คาดคิดได้ตลอดเวลาไหหนานเปิดเขตท่องเที่ยวการแพทย์สำนักข่าว CMG รายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นได้พัฒนาเขตเล่อเฉิงบนเกาะไหหนานเป็นเขตท่องเที่ยวการแพทย์ดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเมื่อมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยให้ไหหนานเป็นตลาดที่เปิดรับการนำเข้ายาเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมจากนานาชาติได้ง่ายขึ้นเขตเล่อเฉิงเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นานาชาติและยังเป็นเขตการแพทย์พิเศษและเป็นคลังเก็บยาและอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนโดยมีสินค้าและยาที่ทันสมัยที่สุดในโลกมารวมอยู่ที่นี่ปีที่แล้วเขตนำร่องการท่องเที่ยวแห่งนี้ได้จัดนิทรรศการยาเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในชื่องานนวัตกรรมไร้จุดสิ้นสุดซึ่งช่วยดึงดูดผู้ผลิตยาและเครื่องมือแพทย์กว่า80บริษัทจาก16ประเทศมาร่วมจัดแสดงโดยได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มาร่วมงานกว่า800รายการนโยบายการวิจัยโลกแห่งความเป็นจริงช่วยดึงดูดผู้ประกอบการด้านยาและเครื่องมือแพทย์ได้ดีที่สุดนโยบายนี้เป็นเหมือนตั๋วผ่านทางที่จะช่วยให้ยาเครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับนานาชาติจัดส่งเข้าไปจำหน่ายในตลาดจีนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของจีนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาและเวชภัณฑ์นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศต้องผ่านการทดลองใช้เพื่อทดสอบความแตกต่างในด้านชาติพันธุ์มนุษย์3ระดับด้วยกันซึ่งมักจะต้องใช้เวลาทดสอบนานหลายปีแต่ในปัจจุบันที่เขตนำร่องแห่งนี้มียานำเข้าที่ได้รับการอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งสามารถนำไปใช้ทางคลินิกได้หลังจากผ่านขั้นตอนและการทดลองในระยะเวลาอันสั้นซึ่งนับว่าเป็นมาตรการที่เข้าถึงตลาดการแพทย์ของจีนได้ง่ายมากขึ้นสัปดาห์นี้จับตาจีนผนึกสิงคโปร์เปิดเส้นทางขนส่งใหม่ส่งทางรถไฟลงเรือไปขึ้นท่าแม่ที่สิงคโปร์อาเซียนจะได้อะไรจากแผนนี้
ติดตามรายละเอียดในอาเซียน Plus จันทร์ที่25เมษายนนี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและออกอากาศซ้ำวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทาง TNN ช่อง16